สำหรับใครที่โน้ตบุ๊กยังใช้ RAM 8อยู่นะครับ8 GB อยู่แอดมินแนะนำนะอัพ RAM ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรารีวิวไปนะครับคือ Victus นะครับของเดิมนะครับเขามีมาให้8 GB แล้วก็พอดีมีลูกเพจมาติดต่อซื้อเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็อยากจะอัพ RAM เพิ่มนะครับเป็นRAM 16 GB เนาะเพราะว่า RAM 8เนี่ยนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยไปแล้วในการเล่นเกมนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะโน้ตบุ๊กที่เป็นเกมมิ่งนะครับหรือโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าตัวแรงๆมีการ์ดจอแยกเนี่ยก็จะมีสล็อตสำหรับอัปเกรด RAM ได้แล้วนะครับอย่างตัวนี้ก็มีนะเขาใส่ของเดิมมาให้เป็น8นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปโดย RAM ที่ Big ใช้ก็จะเป็นKingston นะครับตัว value ธรรมดาเลยแต่เป็นบัส 3,200 นะครับเพราะของเดิมก็จะเป็นบัส 3,200 เนาะถ้าจะอัปเกรดก็แนะนำให้ใช้ RAM ที่เรียกว่าบัสเท่ากับของเดิมนะครับมันจะได้วิ่งได้ค่อนข้างที่จะสเตเบิลนะครับบางทีถ้า RAM ของเราเนี่ยเป็นบัส 2,666 หรือ 2,400 เนี่ยใส่บัส 3,200 ไปมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายมันก็จะไปวิ่งที่บัสต่ำสุดนะครับอย่างกรณีนี้คือบัส 3,200 เราก็ใส่ 3,200 เพิ่มไปอย่างบางคนใส่16 GB แถวเดียวคุณก็ใส่16 GB อีก1แถวก็ได้หรือบางคนถ้าอยากจะได้ RAM 8 GB น้อยไป16 GB น้อยไปอยากจะได้24 GB ก็ใส่16 GB ไปเลยก็ได้นะครับอีกแถวนึงส่วนใหญ่ตอนนี้เพื่อเรื่องของ RAM อะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับแล้วก็วิธีการอัปเกรดก็ไม่ยากสามารถแกะฝาหลังได้นะครับโดยในแต่ละวิธีการแกะเนี่ยส่วนมากAdbeatก็จะมีในวิดีโอรีวิวแล้วก็ไปดูกันได้นะครับแกะเสร็จก็เหมือนใส่ RAM บน PC ได้เลยตามปกตินะฮะก็มาใส่ตรงสล็อตนี้นะครับของเก่าก็ใส่ไว้แบบเดิมนะฮะวิธีการอัปเกรดอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูกันสักหน่อยก็แล้วกันไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับ RAM ตัวนี้ Kingston นะครับเพิ่งซื้อมาสดๆเลยซื้อมาจาก JB นะครับหรือว่าในออนไลน์ก็มีเนาะเดี๋ยวผมลองแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันเผื่อใครอยากจะอัปเกรดตัว RAM แกะออกมานี่ใช้มือเดียวด้วยนะเนี่ยมือซ้ายด้วยมือไม่ถนัดด้วยนะเนี่ยนะครับวิธีการใส่ก็ให้ดูตรงร่องบากนะครับแต่ละฝั่งเขาจะไม่เท่ากันเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะพอดีแต่ถ้าเราใส่อีกด้านหนึ่งร่องบากมันจะไม่เท่ากันนะครับเราต้องใส่ตรงที่ร่องเท่ากันวิธีใส่แรมโน้ตบุ๊กก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่อ่ะสอดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็กดนี่นะครับส่วนกรณีถ้าเราอยากจะอัปเกรดของเดิมเพิ่มวิธีการปลดก็ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาดูกันอีกครั้งนะครับสอดเข้าไปให้สังเกตตรงร่องบากให้ดีนะให้มันพอดีแล้วก็กดลงไปเป็นอันจบนะครับอันนี้ของเดิมให้ดูกันของเดิมที่ติดโน้ตบุ๊กตัวนี้มาก็เป็น Samsung นะครับบัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์สังเกตตรง PC4 อะครับจะเขียนว่า 3,200 ใช่ไหมต่อท้ายเนี่ยคือบัส 3,200 นะครับถ้าเป็น 2,600 ก็ 2,666 ถ้าเป็น 2,400 ก็ 2,400 นะครับมีที่ใส่ย้ำอีกทีแบบนี้นะครับสอดเข้าไปประมาณถึงเฉียงสัก30องศาแล้วก็กดลงแค่นี้เองนะครับโน้ตบุ๊กคุณก็จะเร็วขึ้นมีในเรื่องของ RAM เยอะขึ้นนะครับมีพื้นที่ในการใช้งานที่เยอะขึ้นสปีดเยอะขึ้นเปิดแท็บได้เยอะขึ้นเปิดพรหับได้เยอะขึ้นอ่ะโอเคสวัสดี